สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ตื่นเช้าหลังจากที่เมื่อวานเลิกประมาณ4ทุ่มวันนี้ก็ตื่นเช้ามาอยู่เวรอ่านข่าวภาค7โมงเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์ก่อนได้ไลฟ์ไปครั้งหนึ่งแล้วกลัวว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นหรือว่ายังไม่ได้ชมวันนี้ก็จะไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเสียงชัดก็พิมพ์บอกด้วยนะครับกำลังรับชมเสียงชัดนะครับชัดเจนก็พิมพ์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันในเรื่องของเทียบเวลา8โมงเช้าเคารพธงชาติเหลือเวลาอีก 3-4 นาทีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตีคองเข้าธรรมะซึ่งการถ่ายทอดสดก็จะตีคองอย่างนี้เช่นเดียวกันเนี่ยฮะตัวนี้แหละครับสัญญาณคอไซครับเนี่ยฮะฟังนะครับนี่ฮะก่อนเข้าธรรมะหลังเคารพธงชาตินะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเคารพธงชาติกดนาฬิกาตัวนี้ก่อนนะครับทักทายกันได้ครับเสียงชัดโอ้ขอบคุณมากครับสายทางเส้นทางสายเก่านะครับเผื่อบางท่านยังไม่ได้ตามติดตามไม่ทันนะฮะในช่วงที่ผมได้ไลฟ์ไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตอนนี้เป็นเพลงหลังข่าวเพลงท้ายข่าวก่อนที่จะเข้าสู่จิงเกิลหรือสปอตนำก่อนเคารพธงชาติคือเสียงพี่ประพันธ์หิรัญญพฤกษ์ประโยคเดิมเลยฮะประพันธ์โดยอาจารย์สุรินทร์แปลงประสบโชคผู้ให้เสียงคืออาจารย์ประพันธ์หิรัญญพฤกษ์นะฮะที่บอกธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันเราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนี่แหละฮะเพลงประกอบสำหรับประโยคนี้ในการเคารพธงชาติ8โมงเช้าคือเพลงต้นบรเทศต้นบรเทศโดยวงดนตรีของอาจารย์บรูซแกสตันครับพอเพลงนี้จบประโยคนี้จบก็จะนำเข้าสู่เพลงพม่าประเทศหรือพม่าเดินที่มีเสียงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนั่นแหละฮะแล้วผมก็เตรียมกดนาฬิกาเหมือนเดิมหลักการกดก็เหมือนกับช่วงของ20นาฬิกาเหมือนกันเมื่อเข็มนาฬิกา7นาฬิกา59นาที37วินาทีผมก็จะกดตัวนี้ทันทีครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะตีคองในช่วงเวลาเป้งแรก800000ครับให้ลูกๆดูด้วยค่ะลูกชอบโอ้คุณอรทัยขอบคุณครับเด็กรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าไอ้ที่เขาทำกันนี่ไม่ใช่เพิ่งทำเขาทำกันรุ่นต่อรุ่นส่งกันมาเป็น 60-70 ปีมาแล้วนะฮะคุณไตรพันธ์สวัสดีครับพี่ปูสวัสดีจ้ะดูจากไต้หวันด้วยโอ้โหหนาวไหมครับไต้หวันตอนนี้เสียงมาแล้วครับเราจงร่วมใจยืนตรงเดี๋ยวผมเตรียมตัวตั้งกล้องไปที่นาฬิกาตัวนี้ก่อนนะครับท่านจะได้เห็นชัดครับครับตอนนี้ 7:59 นาที 30 วินาทีครับเวลา 8 นาฬิกาตอนนี้เพลงชาติครับยืนตรงและเดี๋ยวผมจะอ่านวลีรักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงครับเป็นวลีสั้นๆซึ่งมาจากพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสนั่นแหละครับThank you.
รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องมหาราชของชาติไทยโดยพระมหานพดลอาสโพวัดน้อยนอกจังหวัดนนทบุรีตอนนี้เข้าธรรมะแล้วครับวันอาทิตย์ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะจะต้องเรียกว่าท่านได้เห็นการตีการเคาะทุกอุปกรณ์ครบครับก็คือการตีช่วงของ8นาฬิกานะฮะช่วงตีคล้องเคารพธงชาติเสร็จแล้วก็จะเป็นตีตัวนี้ฮะนี่สัญญาณนาฬิกาบิ๊กเบนสัญญาณเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนฮะสัญญาณชายนะครับตัวนี้คือสัญญาณคอไซน์นะฮะเนี่ยบางท่านก็สงสัยเอ๊ะทำไมไม่อัดเทปไว้ไม่อะไรไว้แล้วก็มาเพลย์ความที่ตรงครับผมย้ำทุกครั้งและตอบทุกครั้งครับว่าเราต้องใช้ความเที่ยงตรงนั่นก็คือเนี่ยฮะเพลงแรกเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่แหละฮะเพลงแรกที่ตีตัวแรกที่ตีเลยครั้งแรกนี่คือ800000วินาที8ตรงดิเลยนะฮะตรงเดะเลยกับนาฬิกาตัวนี้เป็นนาฬิกาที่เทียบเวลาตามกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือชัดเจนนี่เป็นเวลามาตรฐานนะครับเสียงต๊อดเสียงอะไรต่างๆก็มาจากนาฬิกาเสียงตัวนี้จากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับนี่นะฮะหวังว่าคงจะได้รับชมและก็รับทราบกันเมื่อกี้มีท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกหลานได้ดูด้วยเขาจะได้เรียนรู้ร่วมกันดีเลยครับดีเลยฮะเยาวชนรุ่นต่อไปก็จะต้องสืบทอดเรื่องเหล่านี้ต่อไปนะฮะคุณบาฮานิดกำลังรับชมขอบคุณครับ I am the gardener กำลังรับชมขอบคุณครับคุณสุวิทย์ทับบุญกำลังรับชมขอบคุณครับคุณวสิทธิพลเด็กฉวางสวัสดีครับอ๋อเด็กฉวางจะว่างคนตายเนาะฉวางนครศรีธรรมราชเนาะถ้าจะไม่ผิด ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณสุวิทย์สวัสดิ์รักษากำลังรับชมคุณอาจารีกำลังรับชมเช่นเดียวกันนะครับก็ได้ความชัดเจนนะครับในเรื่องของการไม่ต้องสงสัยละว่าเสียงที่เกิดขึ้นเกิดจากบางคนสงสัยสวัสดีครับพี่ปู BIWU บิวหรือเปล่านะฮะคุณจันชิรากำลังรับชมนะครับฟังในรถเวลาเดินทางไปทำงานทุกเช้าเลยแน่นอนถ้ารถติดต้องได้ยินทุกเช้าเทียบเวลา8โมงเช้านะฮะ I am the gardener นะครับคุณบาฮานิดกำลังเปิดให้หลานดูเลยครับพี่ปูดีเลยฮะให้เขาได้เรียนรู้ว่าเสียงที่เขาได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงที่เกิดจากการบันทึกเทปและเอามารันเกิดจากเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแฮนด์เมดทำสดๆผลิตสดๆทุกวันครับดีใจเข้ามาดูพอดีนะคุณแบ็คแจ็คกำลังรับชมนะครับขอบคุณครับคุณบิวใช่ครับชื่อบิวครับพี่ปูโอเคขอบคุณครับยาโอออปชั่นยาออปชั่นถ้าพี่หยุดแล้วจะมีคนมาทำแบบโอ้มีต้องสืบทอดกันต่อไปโอ้มายแล้วน้องออกซิเจนขอบคุณครับสันติสร้างแล้วโอ้วิวคุณสันติเพิ่งรู้ว่าเป็นแบบนี้ขอบคุณครับคุณวสิดลนะฮะคุณแบ็คแจ็คสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณต่อนะฮะคุณต่อกำลังรับชมคุณนัตชาให้ลูกๆได้รับชมภาพด้วยแล้วครับโอเคดีเลยครับไม่ทันอีกแล้วไม่เป็นไรย้อนหลังได้เดี๋ยวจบไลฟ์ก็ย้อนหลังได้นะครับคุณโจ๊กพัชนากำลังรับชมครับคุณออกซิเจนขับรถไปกปส.อยู่จ้าพี่โอ้ดีเลยเห็นว่าจะไปรับเหรียญอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นเหรียญประกาศเกียรติคุณอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะดีครับอาจารย์โจ๊กคุณโจ๊กดีครับอาจารย์สวัสดีเช่นกันครับมาทันเคาะพอดีเลยครับพี่ปูได้เลยครับแล้วเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จมันก็จะบันทึกในระบบเฟซของผมก็ไปดูต่อแชร์ต่อกันได้เลยครับยินดีมากเลยทุกสิ่งที่อยู่ในหน้าเฟซผมทั้งหมดแชร์ต่อได้เลยเป็นให้เป็นสาธารณะเลยครับทั้งข้อมูลก่อนหน้านี้ที่สัมภาษณ์อาจารย์สุรินทร์แปลงประสบโชคและก็อาจารย์ประพันธ์หิรัญพฤกษ์สามารถที่จะ
ชร์ต่อได้เลยเป็นความรู้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นอยู่ได้ยินเสียงเคารพธงชาติทุกเช้าสัญญาณต่างๆเนี่ยมันมีคู่กับประเทศไทยมาไม่ต่ำกว่า 70-80 ปีมาแล้วนะฮะนานมากนานมากมีคนสืบทอดแล้วเสียงคงเปลี่ยนแน่ๆอ๋อใช่ครับเสียงของใครเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนะครับคงจะให้เหมือนเป๊ะคงไม่ได้ผมไปเหมือนรุ่นพี่เก่าๆที่เขาแบบเป็นตำนานอย่างเช่นพี่ปริชาทรัพย์โสภาก็คงจะไม่ใช่พี่ประพันธ์ฮิรัญพฤกษ์ก็คงจะไม่ใช่นะฮะคุณมนคุณมนกำลังรับชมขอบคุณครับแชร์แล้วนะครับคุณวสิทธิ์พลบอกขอบคุณมากครับอุ๊ยคุณอังสุมาลินกำลังรับชมขอบคุณมากครับโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะมีคนตื่นเช้าด้วยเนาะในเฟซผมนึกว่ามีแต่คนประเภทนอนดึกขาเค้าเรียกว่าอะไรขาเที่ยวดึกนอนดึกตื่นสายอย่างเงี้ยมีคนตื่นเช้าด้วยเนาะมารับชมนะครับก็นี่แหละฮะคือขั้นตอนปฏิบัติเบื้องหลังคุณจะได้ไม่ต้องสงสัยเวลาลูกถามเกิดลูกหลานขับรถมาลูกหลานอยู่ในรถนะฮะรอคนมาเปลี่ยนอีก50ปีโอ้โหผมอายุยืนขนาดนั้นเลยเนาะขอบคุณมากครับ โอ้น่าจะอยู่เป็น100ปีนะทำจนกว่าจะหมดแรงฮะตรงนี้ทำจนกว่าจะหมดแรงมันต้องอาศัยความชำนาญด้วยนะครับสำหรับคนที่ทำตรงนี้เพราะบางทีเราจะกดนาฬิกาให้สัญญาณต้องดูจังหวะว่าต้องกดที่วิเท่าไหร่มันถึงจะพอดีกับเสียงต๊อดต๊อดต๊อด6ต๊อดเนี่ยนะฮะมันต้องใช้ความชำนาญเหมือนกันนะฮะกะเปอร์81เพิ่งรู้ว่าเป็นแบบนี้ฟังมาเกือบ40ปีแล้วใช่ครับเป็นแบบนี้แล้วฮะดีค่ะน้องสาวอดีตพรรคสันติภาพอ๋อในรามคำแหงกระบี่ค่ะอ๋อจำได้ครับสวัสดีเช่นกันวันนิพาพุทธวงศานี่น้องคนนี้ที่ทำไลฟ์ให้ครั้งแรกติดใจก็เลยไลฟ์ตลอดชีวิตเลยตอนนี้ขอบคุณมากน้องวันนิพามีพระคุณสูงมากเลยคุณวัดโพไซดอนกำลังรับชมโอ้โหชื่อเขาน่ากลัวมากเลยนะวัดโพไซดอนคุณพานุวัดกลั่นขยันกำลังรับชมขอบคุณครับคุณอะไรนะ AUN อ่านไม่รู้อ่านอะไรนะฮะนะฮะกำลังรับชมเหมือนกันคุณกิฟต์กำลังรับชมขอบคุณนะครับคุณนวรัตนะฮะนวรัตกำลังรับชมนะฮะคุณนวรัตนะครับขอบคุณมากเลยครับทุกท่านไลฟ์ตลอดนะพี่ปูโอ้โหพยายามนะน้องวัดบอกไลฟ์ตลอดนะพี่ปูครับพยายามเพราะว่าช่วงที่เข้าเวรมีเวรก็จะพยายามไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับจะได้ไม่ห่างหายกันไปอย่างน้อยที่สุดบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูครั้งก่อนก็มาดูครั้งนี้นะฮะผมอยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ของแผ่นดินความรู้ของชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาทุกยุคทุกรุ่นผมว่าไม่มีใครนะในประเทศที่ไม่เคยได้ยินเสียงนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยฮะเสียงแบบนี้ฮะเสียงแบบนี้ฮะในประเทศนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินนะผมว่านะเย็นวันนี้มีด้วยหรือเปล่าไหมคะถามว่าเย็นวันนี้มีด้วยหรือเปล่าเย็นวันนี้ไม่ได้เข้าเวรฮะไม่ได้เข้าเวรอาจจะไม่มีนะคุณนันทิกานะครับเนี่ยเสียงเหล่านี้ฮะเนี่ยเสียงเป้งเนี่ยไม่มีใครไม่เคยได้ยินเสียงเป้งเหล่านี้เป็นเสียงที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานนี่ฮะคราวนี้ก็จะได้รู้แล้วว่าขั้นตอนการทำงานอะไรต่างๆนี่มันเป็นยังไงนะครับเนี่ยฮะมันมีที่มาทุกอย่างมีที่มาครับทุกอย่างมีความเป็นมาของมันอยู่มีวิธีรักษาเสียงหล่อๆได้ยังไงคะ1ที่ผมดูแลเสียงตัวเองก็คือกินน้ำอุณหภูมิห้องน้ำเย็นกินได้บ้างแต่ให้น้อยที่สุดก็คืออุณหภูมิห้องหมายความว่าอย่าไปกินน้ำเย็นอย่าไปกินน้ำอุ่นบางคนก็มีการแนะนำว่าเอ๊ะวิธีดูแลเสียงให้ดีคือกินน้ำอุ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับการที่รักษาเส้นเสียงมันเป็นเนื้อเยื่ออ่อนมันมีความยืดหยุ่นด้วยถ้าเรากินน้ำอุ่นเส้นเสียงจะตึงและคอจะแห้งถ้ากินน้ำเย็นจัดมันจะเป็นเสลดในลำคอเวลาอ่านก็จะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นกินน้ำอุณหภูมิห้องคือน้ำปกติเนี่ยที่ตั้งอยู่ในไม่อยู่ในตู้เย็นและไม่อยู่ในที่ร้อนอ่ะเพราะถ้ากินเข้าไปน้ำอุณหภูมิห้องไอ้ระบบเส้นเสียงของเราคู่หนึ่งเนี่ยที่อยู่ในทุกคนจะมีอยู่คู่เดียวนั้นในชีวิตมีครั้งเดียวนะฮะก็จะไม่ต้องปรับความตึงความหย่อนของเส้นเสียงอีกแล้วมันก็เป็นอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมนั่นเองครับอยากให้ไลฟ์ชีวิตตอนนอนการนอกการทำงานบ้างเช่นตอนอยู่บ้านกินอยู่โอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับวิธีการดูแลรักษานอกจากกินน้ำที่ไม่น้ำเย็นจัดแล้วก็ไม่ใช่อุ่นไม่ใช่ร้อนแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือผมออกกำลังกายแต่ไม่ใช่วิ่งไม่ใช่อะไรนะฮะโยคะครับ
โยคะช่วยเรื่องการออกเสียงได้ดีมากเลยเพราะต้องฝึกการหายใจหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบแล้วเก็บลมให้เยอะๆแล้วก็มันมีวิธีการหายใจท่าอะไรท่าสิงท่าอะไรต่างๆที่ท่าสิงโตที่แบบแลบลิ้นออกมาแล้วหายใจออกแล้วเนี่ยเขาพยายามให้ลมออกมาให้หมดจากท้องแล้วหายใจเข้าท้องป่องเก็บลมเยอะๆเนี่ยฝึกต้องฝึกนะฮะฟังมา30ปีแล้วเพิ่งทราบว่าการเคาะเวลากันสดๆทำอย่างนี้ใช่ฮะทำสดๆแบบนี้แหละครับก็ให้ลูกหลานดูต่อไปได้นะครับถ้าฉันรักแล้วเธออย่าเลวโอ้โหแต่ตั้งชื่อได้ดีมากทำไมเสียงพูดกับเสียงประกาศข่าวจึงไม่เหมือนกันใช่ครับเสียงข่าวผมจะใช้อีกโทนเสียงหนึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นการดัดใช่ครับก็มีการดัดบ้างแต่ว่าเราต้องทำเพื่อให้ข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือของน้ำเสียงของผมเป็นเสียงอีกโทนหนึ่งเขาเรียกว่าปรับบุคลิกของเสียงการคุยปกติกับการอ่านข่าวใช้บุคลิกของเสียงคนละบุคลิกกันครับคือทำได้หลายเสียงทำได้หลายรูปแบบเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่น่าคบนะฮะหลายเสียง ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วครับใช่ครับเพราะว่าใส่เฉพาะช่วงที่ดูแล้วสถานการณ์มันเขาเรียกว่าคนเป็นหวัดเยอะเป็นอะไรเยอะก็จะป้องกันตัวเองบ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่คือไม่ได้ใส่ตลอดเมื่อก่อนใส่ตลอดเหมือนกันแต่ว่าพอใส่ตลอดมันก็อึดอัดนะมันทำให้เราหายใจไม่คล่องเหมือนกันนะครับคุณอรรลักษ์อรรลักษ์ขอบคุณค่ะคุณเก๋กำลังรับชมขอบคุณมากครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นการไลฟ์สั้นๆในช่วงเช้าตรู่เพื่อปลุกคุณผู้ชมให้ออกมานะฮะในตอนเช้านะครับให้มาฟังมารับฟังกันว่าวิธีการเขาเคาะตีคล้องเคารพธงชาติ8โมงเช้าเป็นยังไงตีคล้องเข้าธรรมะซึ่งในช่วงธรรมะวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยฮะสถานีวิทยุทั่วประเทศก็จะรับสัญญาณจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ครับไปก่อนละค่ะวันนี้พาบอกไปทำบุญละโอ้ยสาธุสาธุนะจะได้รับส่วนบุญกันทั่วหน้าเช้าวันนี้เนาะคุณเก๋บอกว่าเสียงจริงกับเสียงอ่านข่าวคนละเสียงเลยใช่ครับเป็นเสียงมีลิขสิทธิ์ครับเสียงอ่านข่าว ลิขสิทธิ์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณโจโจ้บอกว่ากำลังรับชมขอบคุณมากครับเอาละครับตอนนี้ก็ลาท่านไปก่อนก็แล้วกันเนาะในช่วงนี้ช่วงเช้าๆเราก็ไลฟ์สั้นๆนะครับอย่าลืมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและโชคดีอย่าลืมครับคนขยันเท่านั้นที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครับเขาเรียกว่าอะไรฮะขยันจนเหงื่อไหลออกทางผิวหนัง ดีกว่า เขาเรียกอะไรนะขยันจนเหงื่อไหลออกทางผิวหนังดีกว่านั่งไม่ทำอะไรแล้วยากจนน้ำไหลออกทางตาอย่างเงี้ยประมาณนี้นะ คุณชนฤทธิ์พุทธใจบุญกำลังรับชมโอ้ยบางคนพอได้ยินเสียงผมอย่างนี้บอกว่าเสียงอ่านข่าวจริงจังมากแต่เวลาเสียงไลฟ์ทำไมโอ้โหสนุกสนานเฮฮาเป็นอย่างนี้ฮะตัวจริงเป็นอย่างนี้ฮะวันดีตอนเช้าดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากครับคุณรัตนาค้าของเพื่อนนะฮะเอาละไปก่อนสวัสดีครับทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ